วิทย์ดีเด็ดสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการวิทย์ดีเด็ดครับพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละ2ตอนทวนพูดและปรัชญาบันทาง YouTube ของ RM UTP Live กับผมกระจรศักดิ์บำรุงศิลป์มั่นจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะมาแล้วมาพร้อมกับเรื่องราวของนะสิ่งที่น่าสนใจนะในแวดวงของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมนะบางทีมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับก็มาเกี่ยวข้องด้วยนะบ้างก็อยู่ในรายการนี้รายการวิทย์ดีเด็ดนะครับถ้าคุณผู้ฟังไม่อยากพลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง RM UTP Live แบบนี้นะก็นะเข้ามาที่ YouTube ของ RM UTP Live ก็มาแล้วอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง RM UTP Live แห่งนี้ครับสำหรับวิดีเด็ดวันนี้วิดหน้าหนึ่งครับคุณผู้ฟังนะวิดหน้าหนึ่งเป็นเรื่องราวของนะอาจารย์เจษดาครับนะอาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์นะท่านก็ถือว่าเป็นผู้ที่นะมีชื่อเสียงในแวดวงของวิทยาศาสตร์ก็นะถ้าเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ก็จะนึกถึงอาจารย์ท่านนี้ก็คืออาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์นะครับท่านมาไขคำตอบครับในเรื่องของผ่าตัดไส้เลื่อนไม่ได้ทำให้เป็นหมันนะเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาฟังกันในช่วงของวิทย์หน้าหนึ่งนะครับส่วนช่วงวิทย์ทั่วไทยนะครับมีเรื่องราวจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะห่วงสถานการณ์ PM 2.5 ครับกระทบสุขภาพประชาชนนะกระทบสุขภาพประชาชนนะทางป้องกันเบื้องต้นนะก็มีนะทางนี้จะมีวิธีนะแนะนำคำแนะนำอย่างไรนะในเรื่องของการรับมือกับฝุ่น PM 2.5 นะเดี๋ยวมาฟังกันในช่วงของวิทย์ทั่วไทยนะครับส่วนช่วงวิทย์สถานโลกครับเรื่องราวจากนักวิจัยชาวสวิสครับชาวสวิตเซอร์แลนด์นะคิดค้นฟองน้ำที่สามารถเปลี่ยนขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้กลับมามีมูลค่าได้เอาเขาทำกันอย่างไรเนาะเดี๋ยวมาฟังกันในช่วงของวิทย์สถานโลกช่วงนี้ไปกันเลยกับวิทย์หน้าหนึ่งครับช่วงวิทย์หน้าหนึ่งช่วงนี้วิทย์หน้าหนึ่งครับในรายการวิทย์ดีเด็ดพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละ2ตอนทุกวันพุธและประสดีบันทาง YouTube ของ RM UTP Live กับผมกระจรศักดิ์บำรุงศิลป์มั่นครับสำหรับวิทย์ดีเด็ดในช่วงวิทย์หน้าหนึ่งนี้นะเรื่องราวจากอาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์ครับท่านไขคำตอบในเรื่องของผ่าตัดไส้เลื่อนนะว่าไม่ได้ทำให้เป็นหมันนะไม่ได้ทำให้เป็นหมันนะครับยังมีอสุจิและสามารถมีลูกได้อยู่ขณะที่ไส้เลื่อนเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัยนะฮะย้ำเลยนะฮะว่าคนเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัยนะครับสำหรับเรื่องราวของไส้เลื่อนนะก็คือเป็นได้ทั้งนะครับผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยนะเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะครับศาสตราจารย์ดร.เจษดาเด่นดวงบริพันธ์ครับท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและท่านยังเป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์นะได้โพสต์ข้อความเรื่องผ่าตัดไส้เลื่อนไม่ได้ทำให้เป็นหมันนะครับก็บอกนะว่าได้รับคำถามหลังใหม่นะมาว่าขออนุญาตสอบถามครับอาจารย์คนที่เคยผ่าไส้เลื่อนจะเป็นหมันจริงไหมครับคนสูงอายุแถวบ้านบอกว่าถ้าเคยผ่าไส้เลื่อนจะเป็นหมันนะซึ่งผู้เล่ามาหลังใหม่เขาบอกว่าเคยผ่าสมัยเด็กๆนะครับปัจจุบันก็อายุ38ปีนะลูกก็ยังไม่มีเลยวิตกนิดหนึ่งนะครับนะคำตอบของอาจารย์เจษดาก็บอกว่าไม่จริงการผ่าตัดไส้เลื่อนไม่ได้ทำให้เป็นหมันยังมีอสุจิและมีลูกได้อยู่ครับโรคไส้เลื่อนนะคุณผู้ฟังหรือเฮอร์เนียเนี่ยนะก็คือภาวะที่ลำไส้เล็กหรืออวัยวะใดก็ตามที่อยู่ในช่องท้องบางส่วนเกิดการเคลื่อนตัวออกจากตำแหน่งที่อยู่เดิมผ่านรูหรือดันตัวผ่านบริเวณกล้ามเนื้อหรือพังผืดที่เกิดความอ่อนแอไปอยู่อีกตำแหน่งหนึ่งทำให้เห็นเป็นก้อนตุ่มบนผนังหน้าท้องคนส่วนใหญ่ชอบคิดว่ามีแต่ผู้ชายสูงอายุเท่านั้นที่เป็นโรคไส้เลื่อนและมักจะเชื่อกันด้วยว่าเกิดจากการที่ไม่ได้สวมใส่กางเกงในนะทั้งที่จริงๆแล้วนะครับไส้เลื่อนเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัยนะทั้งหญิงและชายส่วนใหญ่เป็น
มาตั้งแต่กำเนิดนะครับมีแค่ส่วนน้อยที่เกิดขึ้นในภายหลังนะอย่างเช่นจากแผลผ่าตัดที่หน้าท้องโดยมักจะมีอาการเมื่อมีแรงดันในช่องท้องสูงอย่างเช่นเวลาไอจามเบ่งทายเงี้ยนะฮะร้องไห้อย่างเงี้ยยกของหนักอย่างเงี้ยนะแล้วก็อื่นๆนะครับและการไม่สวมกางเกงในก็นะคิดใหม่เลยนะการไม่สวมกางเกงในเนี่ยก็ไม่มีผลนะไม่ทำให้เป็นไส้เลื่อนได้นะคุณผู้ฟังนะการไม่สวมกางเกงในไม่มีผลทำให้เป็นไส้เลื่อนได้เพราะอะไรครับเพราะไม่เกี่ยวข้องกับความดันในช่องท้องนะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็นะไส้เลื่อนนะครับนะถ้าใครฟังข้อมูลมายังนะผิดทุกๆนะฟังใหม่เลยนะว่าไส้เลื่อนจริงๆก็คือนะเขาเรียกว่ามันมีความเกี่ยวข้องนะครับมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของช่องท้องนะอย่างที่บอกว่าโรคไส้เลื่อนจริงๆก็คือภาวะที่ลำไส้เล็กนะครับหรืออวัยวะนะอวัยวะใดๆก็ตามเนี่ยนะที่อยู่ในช่องท้องนะบางส่วนเกิดการเคลื่อนตัวออกจากตำแหน่งที่อยู่เดิมนั่นเองนะครับก็คือนะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของความดันตัวนะในช่องท้องนั่นเองนะครับก็คือผ่านรูหรือว่าดันตัวผ่านบริเวณกล้ามเนื้อหรือพังผืดที่เกิดความอ่อนแอเนี่ยไปอยู่อีกตำแหน่งหนึ่งซึ่งทำให้เห็นเป็นก้อนตุงบนผนังหน้าท้องนั่นเองก็เลยเป็นที่มาของคำว่าโรคไส้เลื่อนก็คือที่มาเป็นแบบนี้แหละนะครับนะใครที่แบบที่ว่าเอสไม่สวมการที่ไม่สวมกางเกงในมันจะทำให้เป็นไส้เลื่อนหรือเปล่านะไม่จริงเลยนะคุณผู้ฟังนะไม่จริงเลยนะครับอันนี้เป็นคำยืนยันจากอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์นะครับได้ยืนยันมาแล้วนะครับยืนยันนั่งยันแล้วก็นอนยันกันมาเรียบร้อยแล้วนะว่านะเรื่องราวของโรคไส้เลื่อนเนี่ยไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องราวของการที่ไม่สวมใส่กางเกงในนะครับคุณผู้ฟังและที่สำคัญเลยคือผ่าตัดไส้เลื่อนไม่ได้ทำให้เป็นหมันนะครับคุณผู้ฟังนะยังคงมีอสุจิและมีลูกได้ตามปกติเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือคำแนะนำความรู้ดีๆจากอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์นะครับที่นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังตรงนี้ในช่วงของวิทย์หน้าหนึ่งนะครับส่วนช่วงของวิทย์ทั่วไทยครับคุณผู้ฟังวิทย์ทั่วไทยครับมีเรื่องราวจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะห่วงสถานการณ์ PM 2.5 ครับกระทบสุขภาพนะสุขภาพประชาชนครับแนะทางป้องกันเบื้องต้นก็มีคำแนะนำหรือมีวิธีการรับมือเกี่ยวกับสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 นี้อย่างไรเดี๋ยวมาฟังกันต่อกับช่วงของวิทย์ทั่วไทยครับช่วงวิทย์ทั่วไทยช่วงนี้วิทย์ทั่วไทยครับในรายการวิทย์ดีเด็ดนะพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละ2ตอนทุกวันพุธและประสดีมาทาง YouTube ของ RMUTP Live ครับถ้าคุณผู้ฟังมีข้อติชมรายการนะมีคำแนะนำหรืออยากให้นำเสนออะไรเนี่ยบอกกันเข้ามาได้เลยนะมีหลากหลายช่องทางในการติดต่อสื่อสารมายัง YouTube ของ RMUTP Live ครับไม่ว่าจะเป็นทางนะ Facebook Fanpageพิมพ์คำว่า RMUTP Live นะครับแล้วก็ inbox ทักแชทกับทางทีมงานเจ้าหน้าที่ได้เลยหรืออีกหนึ่งช่องทางครับคุณผู้ฟังฟังคลิปเสียงอยู่ณขณะนี้เนี่ยใต้คลิปเสียงจะมีช่องคอมเมนต์ครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้ติชมรายการแนะนำอยากให้นำเสนออะไรเนี่ยบอกกันเข้ามาได้นะครับสะดวกช่องทางไหนก็เลือกสักช่องทางหนึ่งสำคัญมากกว่านั้นคุณผู้ฟังฟังรายการวิทย์ดีเด็ดแล้วสำคัญเลยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะเพื่อเพิ่มยอดวิวนะครับให้กับนะเพื่อเพิ่มยอดวิวนะเพิ่มจำนวนนะที่เพิ่มมากขึ้นทั้งยอดไลค์ยอดวิวนะครับให้กับทางรายการแล้วก็ทาง YouTube ของ RMUTP Live แห่งนี้ครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับช่วงนี้วิทย์ทั่วไทยครับอย่างที่ได้เกริ่นไว้ตั้งแต่ต้นรายการเลยนะมีเรื่องราวความห่วงใยอย่างยิ่งจากคณะแพทยศาสตร์ครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับห่วงสถานการณ์ PM 2.5 กระทบสุขภาพประชาชนแนะทางป้องกันเบื้องต้นดูซิว่าเขามีคำแนะนำหรือว่านะมีวิธีรับมือกันอย่างไรนะครับศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษนายแพทย์บรรณกิจโลจนาภิวัฒน์ครับคณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่บอกว่าจากสถานการณ์วิกฤตหมอกควันมลพิษทางอากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝุ่นที่มีอนุภาคเล็กกว่า10ไมครอนนะครับก็คือ PM 10
และฝุ่นที่มีอนุภาคเล็กกว่า 2.5 ไมครอนหรือที่รู้จักกันดีก็คือ PM 2.5 เนี่ยนะที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นกับจังหวัดต่างๆในภาคเหนือส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงครับนี่สำคัญเลยนะโดยปัจจุบันมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ด้วยผลกระทบจาก PM 2.5 ส่วนใหญ่พบมีอาการของโรคภูมิแพ้กำเริบเยื่อบุจมูกอักเสบโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนเยื่อบุตาอักเสบโรคหืดนะเลือดกำเดาไหลนะโรคถุงลมป่องพองตามลำดับโดยฝุ่น PM 2.5 ทำให้เกิดอาการไอจามแสบจมูกหายใจลำบากเคืองตาคันผิวหนังและในระยะยาวจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคติดเชื้อทางเดินหายใจสมรรถภาพปอดลดลงโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองแล้วก็ไปจนถึงโรคมะเร็งเลยนะครับโดยรวมทั้งมีผลต่อการตั้งครรภ์นะอย่างเช่นทารกคลอดก่อนกำหนดและมีน้ำหนักแรกเกิดต่ำทารกตายในครรภ์ก็มีนะฮะพัฒนาการหลังคลอดไม่สมบูรณ์ทั้งนี้คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความห่วงใยต่อสถานการณ์วิกฤตหมอกควันในภาคเหนือที่นะช่วงนี้ก็กำลังเกิดขึ้นอยู่นะครับจึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังเสวนาในงานนิทรรศการบริการวิชาการสู่ชุมชนเนื่องในโอกาสครบรอบ65ปีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในหัวข้อรับมือรู้ทันป้องกัน PM 2.5 ระหว่างวันที่30ถึง31มีนาคมนี้นะครับก็คือเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้เลยนะที่ชั้น1แกรนด์ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตหรือสามารถติดตามได้ทางช่องทางออนไลน์ทั้ง Facebook Live นะครับแล้วก็ YouTube ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเพราะนั้นใครที่คุณฟังท่านไหนที่อยู่ทางอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าใกล้เคียงนะครับก็สามารถที่จะไปฟังการเสวนาได้นะครับในเรื่องราวของนะครับการรับมือรู้ทันป้องกัน PM 2.5 ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่จะถึงนี้ก็คือวันที่30แล้วก็วันที่31มีนาคมนี้นะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะชั้น1แกรนด์ฮอลล์นะครับหรือถ้าใครไม่สะดวกจริงๆนะใครไม่สะดวกจริงๆหรือว่าใครอยู่ต่างจังหวัดนะหรือคุณฟังที่อยู่กรุงเทพแต่อยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการรับมือฝุ่น PM 2.5 เนี่ยนะก็สามารถที่จะฟังสามารถรับชมเลยนะฮะรับชมได้ทางช่องทางออนไลน์นะทั้ง Facebook Live แล้วก็ YouTube ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็จะมีนะเหตุการณ์ไลฟ์สดเลยนะครับนะมาก็เรียกว่าฟังกันได้นะไม่ใช่เฉพาะทั่วไทยทั่วโลกอยู่คุณอยู่ประเทศไหนก็ฟังกันได้เลยนะไม่ใช่ฟังได้ดิสามารถรับชมกันได้เห็นภาพเลยนะครับก็แปลว่ารับชมได้นี่แหละนะเพราะนั้นเรื่องราวของฝุ่น PM 2.5 ในขณะนี้ก็อยู่ในความร่วมมือนะครับจากหลากหลายหน่วยงานที่กำลังหาทางรับมือนะแล้วก็ป้องกันวิกฤตฝุ่น PM 2.5 นะครับซึ่งช่วงเวลาณขณะนี้เนี่ยก็จะเป็นการนะเป็นการเผชิญกับสถานการณ์ที่นะบางแห่งก็นะอาจจะเริ่มทุเลาลงไปบ้างนะบางแห่งก็นะเดี๋ยวมีขึ้นมีลงนะบางแห่งก็ยังคงอยู่กับการผจญสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 นะครับเพราะงั้นทางรายการวิดีเด็ดก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการรับมือเกี่ยวในเรื่องของป้องกันฝุ่น PM 2.5 นะครับให้สามารถที่จะนะรับมือป้องกันนะครับเพื่อให้บรรเทานะแล้วก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะในเรื่องของการป้องกันแล้วก็รับมือกับภาวะฝุ่น PM 2.5 เลยนะครับนี่คือเรื่องราวของวิทย์ทั่วไทยนะครับเรื่องราวของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะห่วงสถานการณ์ PM 2.5 กระทบสุขภาพประชาชนนะแล้วก็พร้อมทางแนะทางป้องกันเบื้องต้นและที่สำคัญเลยนะก็ Facebook Live YouTube ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับถ้าเกิดว่าคุณฟังท่านไหนที่สนใจนะจะไปรับชมนะครับสิ่งดีๆรับชมความรู้ดีๆเพื่อรับมือป้องกันปัญหาฝุ่น PM 2.5 ก็เสาร์อาทิตย์นี้นะครับนะถ้าอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่หรือใกล้เคียงก็ไปกันที่นะชั้น1แกรนด์ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ในส่วนอื่นๆหรือว่าไกลมากนะครับเปลืองค่าตั๋วเครื่องบินนะเปลืองค่าเปลืองเวลานั่งรถไฟไปเชียงใหม่อะไรเงี้ยนะก็นะสามารถรับชมกันได้
สดๆนะครับผ่านทาง Facebook Live แล้วก็ YouTube ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะผ่านทางออนไลน์เสาร์ที่ถึงนี้นะครับใครที่อยากฟังก็ไม่ควรที่จะพลาดเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับนี่คือวิทย์ทั่วไทยช่วงหน้าวิทย์สถานโลกครับเรื่องราวของนักวิจัยชาวสวิตเซอร์แลนด์นะคิดค้นฟองน้ำครับที่สามารถเปลี่ยนขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้กลับมามีมูลค่าได้เขาทำยังไงอย่างไรเดี๋ยวมาฟังต่อกับวิทย์สถานโลกครับช่วงวิทย์สถานโลกช่วงวิทย์สถานโลกครับในรายการวิทย์ดีเด็ดครับพบกันเป็นประจำอัปเดตกันสัปดาห์ละ2ตอนทุกวันพุธและประสดีมาทาง YouTube ของ RMUTP Live เข้าสู่ช่วงนี้วิทย์สถานโลกครับมีเรื่องราวจากนักวิทยาศาสตร์นะครับนะจาก ETH Zurich นะคิดค้นฟองน้ำสามารถเปลี่ยนขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นทองคำที่กลับมามีมูลค่าได้และนำมารีไซเคิลเป็นส่วนประกอบของเทคโนโลยีอื่นๆได้โดยไม่รบกวนสิ่งแวดล้อมนะไม่รบกวนสิ่งแวดล้อมเลยนะครับขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่มาจากเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่เสียหายเป็นขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติและมีสารพิษต่างๆรวมอยู่มากมายแต่รู้หรือไม่นะครับว่าในซากขยะอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีสารประกอบที่เป็นทองคำซ่อนอยู่อะไรนะทองคำเลยนะเนื่องมาจากทองคำส่วนใหญ่ถูกนำมาใช้เป็นส่วนประกอบในการในผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับเนื่องจากทองคำเองนั้นมีคุณสมบัติที่เป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีขยะอิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นขยะที่สร้างประโยชน์สร้างมูลค่าที่สามารถนำมาใช้ต่อยอดได้ซึ่งเป็นการร่นระยะเวลาในการทำลายสภาพแวดล้อมได้เพิ่มมากขึ้นของขยะชนิดนี้ล่าสุดครับมีการศึกษาค้นคว้าวิธีในการนำฟองน้ำนะครับมาแปรรูปเพื่อดูดซับทองคำจากเมนบอร์ดเก่าซึ่งเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำมาใช้ต่อบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชิ้นใหม่ได้โดยส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณ์โทรศัพท์และแผงโซลาร์เซลล์นะลองไปดูนะลองไปค้นดูนะครับนะไม่น่าจะโผล่ทองคำมานิดๆอะไรเงี้ยนะกระบวนการนี้นะครับเกิดจากการศึกษาค้นคว้าของ ETH Zurich นะที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับที่ได้คิดค้นฟองน้ำที่มาจากเวนะโปรตีนเวโปรตีนนะฮะในน้ำนมที่เป็นของเสียส่วนใหญ่จากอุตสาหกรรมอาหารโดยใช้ความร้อนมาสลายเวโปรตีนจนกลายเป็นเส้นใยเล็กๆที่เรียกว่านาโนไฟบริลโดยใช้เส้นใยนี้มาประกอบรวมกันเป็นฟองน้ำอีกทีหนึ่งครับพวกเขาได้นำเมนบอร์ดเก่าจำนวนทั้งหมด20ตัวเนี่ยมาทดลองโดยนำส่วนประกอบที่เป็นเหล็กออกก่อนนำไปละลายในกรดและนำฟองน้ำจากนาโนไฟบริลเนี่ยลงไปแช่ไว้ในสารละลายนี้โดยตัวฟองน้ำนี้จะดูดเศษทองที่ไม่ย่อยสลายไปมารวมไว้โดยเมนบอร์ดเก่า20ตัวนี้สามารถดูดซับทองคำได้450มิลลิกรัมซึ่งเป็นทองคำบริสุทธิ์เนี่ยถึง 91%ไม่น้อยนะก็คือ22กรัตนั่นเองนะครับการศึกษาค้นคว้านี้จะเป็นตัวช่วยอย่างมากในการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นปัญหาซึ่งมีจำนวนรวมเท่ากับ50ล้านตันต่อปีเฉลี่ยเท่ากับ7กิโลกรัมต่อคนบนโลกและมี1ใน5ของจำนวนที่กล่าวมานี้ถูกนำไปรีไซเคิลครับแน่นอนว่านอกจากทองคำที่กล่าวมาแล้วเนี่ยขยะอิเล็กทรอนิกส์นี้ยังมีสารที่เป็นโลหะโคบอลต์นะและทองแดงที่สามารถนำไปสร้างมูลค่าต่อได้รวมๆแล้วเนี่ยเป็นมูลค่า 62.5 ล้านดอลลาร์ต่อปีหรือคิดเป็นเงินไทยก็แค่เนี่ยบ่อๆเลย 2,274 ล้าน 250,000 บาทเท่านั้นเองนะครับ 2,000 กว่าล้านเท่านั้นเองนะอย่างไรก็ตามวิธีการกู้คืนเศษซากหรือสารต่างๆในขยะอิเล็กทรอนิกส์นั้นในปัจจุบันครับยังต้องแลกมาด้วยพลังงานต่างๆเป็นจำนวนมากและสารพิษที่อันตรายเช่นกันการศึกษาค้นคว้านี้จึงกลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะและนำไปต่อยอดได้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีหลายๆบริษัทนะเทคโนโลยีกำลังค้นคว้าและควบคุมต้นทุนในการนำขยะอิเล็กขยะจากอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมาใช้ใหม่อีกครั้งนะครับด้วยการรบกวนการใช้พลังงานและก่อสารพิษที่น้อยลงให้มากที่สุดอย่างเช่นการใช้จุลินทรีย์ที่มาจากธรรมชาติหรือสารเคมีที่มีราคาไม่แพงและส่งผลกระทบที่น้อยลงครับอ่ะก็นะไม่น่าเชื่อนะว่าเรื่องราวของขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับ
พวกเมนบอร์ดเอ่ยนะที่อยู่ในอุปกรณ์โทรศัพท์แผงโซล่าเซลล์บางทีไม่แน่นะครับในนั้นอาจจะมีเศษที่เป็นทองคำและเป็นทองคำแท้ๆด้วยนะเออไม่น่าเชื่อนะครับแล้วก็สามารถทำให้มันมีมูลค่าได้นะจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่นะใช้ไม่ได้แล้วนะดูแล้วน่าจะหมดราคาหมดมูลค่ากันแต่ไม่น่าเชื่อแค่ใช้ฟองน้ำแล้วก็ดึงความเป็นเค้าเรียกว่าอะไรความเป็นทองคำออกมานะฮะโอ้รับรองว่านะบางทีไม่แน่นะครับอาจจะมีหัวคิดหัวใสเลยทีเดียวนะหารายได้จากการที่คัดพวกทองคำเหล่านี้นะไอ้ที่ว่า450มิลลิกรัมเนี่ยและเป็นทองบริสุทธิ์ 91% หรือ22กรัมนี่ไม่แน่นะฮะอาจจะทำเป็นทำเงินทำรายได้อย่างน้อยเป็นค่าขนมก็ไม่แน่นะคุณผู้ฟังนะและอาจจะมีหลายประเทศอาจจะลองทำดูแล้วนะก็อาจเป็นไปได้นะครับอ่ะก็ลองดูนะครับในอนาคตข้างหน้านี้ในปัจจุบันแล้วก็อนาคตข้างหน้านี้อาจจะมองเห็นขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเป็นการทำรายได้ก็ไม่แน่นะครับอ่ะนี่คือเรื่องราวของวิทย์สถานโลกมาถึงช่วงนี้ท้ายรายการนะท้ายรายการแล้วนะฮะใครที่ฟังกันไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามรายการต่างๆของทาง YouTube RM UDP Live ได้นะครับก็เข้าไปที่ YouTube RM UDP Live เนี่ยเข้ามาแล้วมีหลากหลายรายการให้คุณผู้ฟังได้เลือกที่จะติดตามรับฟังและรับชมกันได้นะฟังกันไม่ผิดนะครับนะบางรายการก็คือรับฟังในอย่างวิดีเด่นนี่คือรับฟังคลิปเสียงอย่างเงี้ยได้บางรายการสามารถเห็นหน้าตาผู้ดำเนินรายการได้นั่นหมายว่าคุณผู้ฟังสามารถที่จะรับชมกันได้นะมีอาจจะมีพวกภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวอะไรพวกนี้นะก็นะเป็นสิ่งที่นะครับดึงดูดความสนใจได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะนะชอบรายการไหนตอนไหนก็คลิกเข้าไปที่คลิปนั้นๆเลยนะแล้วก็สามารถติดตามรับชมรับฟังได้อยู่ที่ไหนติดตามได้เลยครับกับทาง YouTube RM UDP Live ที่สำคัญถ้าไม่อยากพลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง RM UDP Live นะก็มาที่ YouTube ของ RM UDP Live นะพูดกันย้ำกันทุกตอนเลยนะเข้ามาแล้วอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง RM UDP Live แห่งนี้รวมถึงรายการนี้วิดดีเด็ดฝากไว้ด้วยครับหมดเวลาแล้วครับกับรายการวิดดีเด็ดครับเจอกันได้ใหม่ในตอนหน้าเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละ2ตอนทุกวันพุธแล้วประสดีมาทาง YouTube ของ RM UDP Live เจอกันได้ใหม่ครับในตอนหน้าสำหรับวันนี้ผมกระจรศักดิ์บำรุงสินมั่นผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับWith the dead.